สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูซีรีส์เกาหลีจาก Netflix ที่ชื่อว่า My Name เป็นซีรีส์เกาหลีใน Netflix อีกเรื่องนึงที่สนุกแล้วก็เดี๋ยวความรู้สึกอันนี้จะมีสปอยเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าใครซีเรียสก็อาจจะไปดูก่อนมีทั้งหมด8ตอนนะครับตอนละประมาณ 40-50 นาทีแถวนี้ใครที่กำลังมองหาซีรีส์แนวแบบมิสซิรี่ดราม่ามีส่วนของแอคชั่นที่ทำให้เราได้ดุเดือดและดุเด็ดเผ็ดมันไปกับเรื่องราวอยู่บ่อยครั้งพอสมควรแต่ช่องหลักๆคือแนวหลักๆนะครับจะเป็นมิสทรีนะฮะแล้วก็ตบด้วยดราม่าซีรีส์ดูไม่ยากครับเล่าเรื่องไวมากกระชับฉับไวแมสเสจต่างๆที่ปล่อยออกไปก็ไม่ได้ยากมากเป็นหนังที่เก็ทง่ายๆดูกันง่ายๆติดตามเนื้อเรื่องกันไปได้จนจบเรื่องแล้วก็มีการเล่นกับหักมุมหักมุมเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมแต่ไม่เกินความคาดเดาและหนังก็ให้สีสันและความรุนแรงในเรื่องเนี่ยแบบไม่กักไม่เขินอายประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมใครที่ตัดสินใจว่าไม่อยากโดนสปอยก็ฟังผมแค่นี้นะครับแล้วก็ปิดแล้วก็ไปรับชมมาก่อนนะครับผมส่วนใครที่ฟังสปอยได้ไม่ซีเรียสก็จัดไปครับผมว่า My Name มาในจังหวะที่มันพอเหมาะพอเจาะและพอดีพอดีพอดีเลยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งอินกับชางชีไปนะหลายคนก็รู้สึกผิดหวังหลายคนก็รู้สึกโอเคกับมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะมีการเชื่อมโยงกับผลงานชิ้นนั้นอย่างไรนะครับมันผ่านมาสักพักแล้วแล้วทุกคนก็เริ่มจะหาอะไรที่โฟกัสใหม่คนในยุค2021เนี่ยจะมีโฟกัสต่องานศิลปะหนึ่งชิ้นที่ไวพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงที่คนกำลังหาอะไรดูพอดี My Name เข้ามาพอดีพอดีเลยนะครับผมเห็นแล้วหน้าฟีดผมหลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นและสนุกสนานกับมันนะครับก็ต้องบอกว่า My Name เนี่ยเป็นซีรีส์เกาหลีอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จแหละคำว่าประสบความสำเร็จของผมเนี่ยคือผมมองในมุมของคนที่ทำงานคือมีผู้คนออกมาเอนจอยกับผลงานของเขามากๆสำหรับผมนี่คือประสบความสำเร็จไป1ระดับส่วนเรื่องกำไรอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสิ่งแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือความกระชับฉับไวคือซีรีส์ตัวเนี้ยมันมีการเล่าเรื่องที่เข้าเรื่องไวมากนะช่วงตอนแรกเนี่ยเขาปูเรื่องความสัมพันธ์ของนางเอกกับพ่อในระดับที่ว่าเขายังไม่ทันให้เรารู้จักอะไรเยอะเลยเขาเข้าเรื่องเลยซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องใช้วิธีนี้แล้วมันเวิร์กมากแล้ว My Name เนี่ยก็เป็นซีรีส์เกาหลีอีกเรื่องนึงที่ใช้วิธีนี้เช่นกันและเหมือนเป็นตัวยืนยันประทับตาคอนเฟิร์มปึ้งว่าการเข้าเรื่องไวมันทำได้เราไม่ต้องไปเสียเวลากับการปูตัวละครกับการทำให้คนดูรู้จักหรือผูกติดนะครับในภาษานักวิจารณ์เขาเรียกผูกติดคนดูกับตัวละครตัวนั้นบางเรื่องก็ใช้เวลานานมันไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูกแต่ผมกำลังจะบอกว่าวิธีการแบบเข้าเรื่องเลยสร้างคอนฟลิกต์บางอย่างตั้งคำถามผมถึงจั่วซีรีส์ตัวนี้เป็นมิสซิรี่ยังไงครับคือซีรีส์เนี่ยต้องการจะจั่วคำถามลายทางนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปขมวดปมตอบตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ขมวดปมเนี่ยมันรู้สึกแบบลวกๆรีบๆไปหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันไหลไปเรื่อยๆเขาเริ่มเรื่องไวมากเขาเริ่มเรื่องด้วยปมระหว่างพ่อนางเอกกับตัวนางเอกเองที่มันละหองละแหงช่วงนั้นเวลาแรกเนี่ยเรารู้แค่ว่าพ่อนางเอกเนี่ยเป็นมาเฟียหรือเปล่าพ่อนางเอกเนี่ยอยู่ฝั่งคนไม่ดีเรารู้สึกอย่างนั้นเลยนะแม้กระทั่งซีนที่นำเสนอให้เห็นพ่อก็ตั้งใจที่จะใช้เฟรมแคบคือมันจะมีจังหวะที่หนังเรื่องนี้ใช้เป็นเหมือนจุดที่เฉลยก็คือปิดบังสิ่งที่ไม่อยากให้คนดูเห็นยกตัวอย่างเช่นในซีรีส์ตัวนี้มันจะมีช็อตที่นางเอกโทรคุยกับพ่อแล้วตอนเริ่มเรื่องตอนแรกเขาใช้ช็อตแคบเลยนะคือช็อตแคบผมจำได้ว่ามันเป็นไม่วันช็อตก็ทูช็อตนี่แหละวันช็อตหรือทูช็อตก็คือนับตัวละครนะครับในเฟรมถ้าในเฟรมนั้นมีตัวละคร2ตัวก็เป็นทูช็อตถ้าในเฟรมนั้นมีตัวละครตัวเดียวก็เป็นวันช็อตอย่างเช่นซีนทอล์กคุยกันอันนี้เป็นซีนมาตรฐานแบบนั่งอยู่บนโต๊ะกินข้าวเห็น2คนอย่างเงี้ยทูช็อตแต่บางครั้งผ่านไหลตัวละครอีกตัวนึงนั่งคุยกับอีกตัวนึงอย่างนี้เป็นวันช็อตนะครับยังเป็นวันช็อตอยู่แต่เป็นวันช็อตผ่านไหลตัวนักแสดงอีกคนนึงเท่านั้นเองอ่ะ
ต่อนะครับคือช่วงแรกเนี่ยเขาให้เห็นช็อตพ่อเขาแบบวันช็อตหรือทูช็อตผมไม่แน่ใจแต่ว่าให้เห็นแบบโฟกัสไปที่แค่พ่อเลยภาพกว้างที่ให้เห็นพ่อกับบรรยากาศทั้งหมดอะเอาไปเฉลยตอนหลังเพื่อไปคลายปมคลายสงสัยว่าจริงๆแล้วพ่อเนี่ยเป็นตำรวจนะเว้ยแล้วมันก็จะมีความโผพันตรงกลางจริงๆไอ้ความโผพันตรงเนี้ยนางเอกเข้าใจพ่อตัวเองผิดความสัมพันธ์ระหว่างสปายกับโจรแล้วก็ความแค้นระหว่างตำรวจกับเจ้าพ่อแก๊งมาเฟียพ่อนางเอกเนี่ยเป็นคนที่ทำงานให้ฉันเนี่ยเป็นสปายให้ฉันถ้าเป็นในมุมของคนเห็นบทนะครับผมคือเป็นการวางความสัมพันธ์เป็นคู่ๆแต่ความสัมพันธ์แต่ละคู่มันไขว้กันมันไขว้อยู่ภายใต้เหตุการณ์เดียวกันพอมันมีความสัมพันธ์หลายๆคู่ที่ไขว้อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยมันทำให้ตัวคนเล่าเรื่องนะครับเขามีซอสหรือมีเรื่องราวให้เขาเล่าระหว่างทางที่มากขึ้นและเยอะขึ้นและมันยังส่งผลให้สร้างความงุนงงเล็กน้อยต่อคนดูคือคุณลองนึกภาพว่าถ้าหนังเรื่องนี้เขาไม่ได้ไขว้ความสัมพันธ์กันในแบบที่แบบว่านางเอกเข้าใจพ่อพระเอกผิดพ่อพระเอกเนี่ยเป็นสปายเป็นสายแต่ทางฝั่งเจ้าพ่อมาเฟียเนี่ยดันเสือกแบบให้ใจกับเพื่อนนะมาเฟียไงในมุมมาเฟียเวลาเขาให้ใจใครเขาให้เต็มร้อยผมกำลังจะบอกว่าคนที่เขียนบทหนังเรื่อง My Name เนี่ยเมเนตตรงนี้ได้ค่อนข้างดีคือเขาใช้วิธีการค่อยๆเผยค่อยๆเผยเหมือนกับเขามี mind map ความสัมพันธ์อยู่ในมืออยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มคนทั้งหมดตัวละครหลักๆเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างแต่เขาค่อยๆเผยให้เห็นทีละมุมเหมือนภาพนึงที่ค่อยๆเผยจิ๊กซอว์ออกทีละชิ้นแล้วให้คุณเห็นภาพทีละจุด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 ครั้งแรกๆที่เขาเผยให้เห็นความสัมพันธ์น่ะคุณก็จะรู้สึกก่อนว่าเฮ้ยมันภาพอะไรวะอ๋อพ่อนางเอกแม่งเป็นมาเฟียแน่เลยไอสัตว์อย่างนี้คือแบบตำรวจเหี้ยแน่เลยพอไปสักพักอ๋อมาเฟียแม่งดีแน่เลยตำรวจเหี้ยแน่เลยพอสักพักเฮ้ยกูเข้าใจผิดนี่หว่าตำรวจแม่งดีนี่หว่ามาเฟียแม่งเหี้ยนี่หว่าคือหนังเรื่องเนี้ยเขาพยายามจะทำตรงนี้อยู่ด้วยวิธีการที่ผมบอกเมื่อกี้คือมันมีความสัมพันธ์ที่ไขว้อยู่มันทำให้ตัวคนเขียนบทและนักเล่าเรื่องนะครับเขามีซอสมีของไปสร้างความงุนงงสับสนเล็กน้อยคนดูซึ่งผมชอบนะจริงๆแล้วเนี่ยจุดนี้ของ My Name เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ผมค่อนข้างซื้อมาเลยการเล่าอะไรแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครก็จะเล่าแบบนี้ได้นะมันต้องมีการวางแผนและมันต้องมีสไตล์ของนักเล่าเรื่องที่สามารถเล่าพวกนี้ได้โอเคด้วยแต่ไอ้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยพอมันเดินไปสักครึ่งเรื่องอะครึ่งเรื่องหลังของ My Name เนี่ยผมรู้สึกผิดหวังพอสมควรคือ My Name เนี่ยเริ่มซีซั่นมาได้ดีนะครับผมช่วงครึ่งแรกเนี่ยผมมองว่าเล่าเรื่องโอเคเลยนะช่วงที่นางเอกแม่งแบบเห็นพ่อตายแล้วแค้นมากโอเคถึงแม้ว่านางเอกมันจะมีอารมณ์แบบลูกรัก GM อ่ะเข้าใจป่ะหลายๆครั้งผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยลูกรัก GM อ่ะไปอยู่ใกล้คนนี้ก็รักไปอยู่ใกล้คนนั้นก็รักไปอยู่ใกล้คนนู้นก็รักเดินไปทางไหนก็คนนี้ก็ช่วยคนนั้นก็ช่วยทั้งที่หลายๆครั้งหลายๆจังหวะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจับได้แล้วดิจับโป๊ะเข้าใจมั้ยคือจับโป๊ะได้แล้วอย่างช่วงจังหวะที่ตำรวจล้อมจับตัวเจ้าพ่อมาเฟียมันจะมีอยู่ซีนนึงที่เขาไปโรงงานผลิตยาเขาไปยึดโรงงานนึงมาได้แล้วเขากำลังแบบผลิตยาตัวนึงอยู่แล้วตำรวจเขาก็มีสายแล้วเขาก็รู้แล้วนางเอกก็เนี่ยใช้ปืนนู่นนี่นั่นช่วยแล้วไอ้เหี้ยทุกอย่างมันจงใจไปหมดเลยอะแม้กระทั่งช่วงนึงนะครับช่วงท้ายของซีรีส์และมันจะมีจังหวะนึงที่นางเอกฆ่าคนครั้งแรกพูดอย่างนี้ละกันผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันไม่ได้แล้วดิคือมันต้องจับได้ดิตำรวจต้องจับแล้วดิสุดท้ายคนเขียนบทกับผู้กำกับเขาก็โยนตัวละครตัวหนึ่งขึ้นมาให้มันเป็นพระเอกสุดท้ายเอ้าไอ้เหี้ยก็ผ่านไปได้เพราะความรักนางเอกมันโดนห้อมล้อมด้วยความรักการที่ให้นางเอกผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างเพราะความรักผมมองว่ามันดูแบบเหมือนคนเล่าเรื่องเล่าไปได้ถึงจุดนึงอะแล้วไอ้เหี้ยหาทางออกไงดีวะพอรักคนนี้ถึงช่วยแล้วก็ช่วยก็ผ่านไปได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าพ่อมาเฟียเนี่ยในวันที่เขารู้เรื่องราวเกี่ยวกับพ่อนางเอกหมดแล้วเนี่ยเขาก็ยังรักนะเข้าใจป่ะคือตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่รักใครแล้วรักเลยเกลียดใครแล้วเกลียดเลย
ประมาณนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยเราจะเห็นนะว่าหลายๆครั้งมันทำอะไรเพราะความรักอันเนี้ยผมซื้ออันเนี้ยผมซื้อแต่ความรักพระเอกนางเอกเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ยามันยังไม่ถึงเอางี้ดีกว่าอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวหนังเนี่ยเขาขยี้ความสัมพันธ์ตัวละคร3ตัวหนักมากก็คือพ่อนางเอกตัวนางเอกแล้วก็เจ้าพ่อมาเฟียเขาขยี้ตัวละคร3ตัวนี้มากคล้ายๆกับว่าซีรีส์ตัวนี้นะมันเป็นเรื่องราวชุลมุนระหว่างพ่อที่เป็นตำรวจน้าที่เป็นโจรกับตัวเองที่อยู่ตรงกลางระหว่างความสัมพันธ์ของพ่อและน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดเนี่ยมันแข็งมากนะมันอาจจะเป็นจุดนี้แหละที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกนางเอกมันดูฉาบฉวยไปนิดนึงนะคือนางเอกเนี่ยจริงๆสภาพจิตใจแม่งสะบักสะบอมมากนะก่อนที่เขาจะลุกขึ้นมาช่วยพ่อเนี่ยเขาเข้าใจว่าเขาอะโดนพ่อทิ้งโดนพ่อทำร้ายพอโดนพ่อทำร้ายมันสะบักสะบอมทางจิตใจถูกไหมครับและพอมาใช้ชีวิตตามล้างแค้นให้พ่อก็สะบักสะบอมทั้งกายและใจอยู่ดีนะพ่อระหว่างทางนางเจออะไรเยอะมากต้องไปดูเองเขาขยี้ตรงนั้นหนักมากผมเลยมองว่าหนังอาจจะมีเวลาไม่พอที่จะไปเล่าความรักระหว่างพระนางก็ได้นะครับผมกำลังจะบอกว่าจริงๆความสัมพันธ์พระนางในเรื่อง My Name อ่ะสามารถยกและเปลี่ยนก็ยังได้เลยเอาเป็นว่าความสัมพันธ์ส่วนของพระเอกกับนางเอกผมไม่ซื้อเลยถึงแม้กระทั่งเขาเล่าจนจบเรื่องนะผมก็ยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์นะตัดออกได้จริงๆคือตอนจบเรื่องอ่ะผมรู้สึกมากกว่าอีกว่านางเอกอ่ะมึงยังมีช่องว่างให้ใครเข้ามาในหัวใจได้อีกเหรอวะประหนึ่งว่าอ่ะประหนึ่งว่ามีโปรดิวเซอร์สักท่านหนึ่งหรือมีนายทุนสักส่วนหนึ่งต้องการที่จะเฮ้ยหนังมันต้องมีพระเอกนางเอกดีมันไม่มีพระเอกนางเอกมันจะขายอะไรหนังต้องขายพระนางต้องมียัดเข้าไปมันก็ได้ยัดก็ยัดเข้าไปแล้วมันดูยัดหน่อยนะแล้วสุดท้ายพอจบเรื่องปั๊บมันดูไม่เวิร์กอ่ะในส่วนพระนางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนพระนางผมไม่ซื้อเลยคือจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะมองมุมนี้ก็ได้นะว่านางเอกณจุดๆนึงอ่ะเหมือนไม่มีใครรักเขาจริงเลยพอมีใครสักคนเข้ามาเทคแคร์มันก็อาจจะทำให้ปล่อยใจหรือเผลอใจรักไปได้ง่ายๆอ่ะมองมุมนี้ก็ได้นี่คิดผมพยายามแบบคิดเผื่อกับคนมุมมองหลายๆมุมมองอ่ะนะแต่ส่วนตัวผมอ่ะถ้าถามว่าคิดไปมุมเนี้ยมันคิดได้เว้ยแต่ส่วนตัวผมก็ยังไม่ซื้ออยู่ดีเรื่องความรุนแรงในหนัง Netflix เราเห็นมาหลายเรื่องเห็นอวัยวะเพศเห็นความรุนแรงเห็นอะไรคือแสดงว่ามันทำไปถึงเลนนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยMy Name ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้ามันจั่วเป็นออริจินอล Netflix ยังดูกั๊กไปหน่อยแต่มันดูสะใจแล้วนะแต่มันดูสะใจแล้วมันจะมีตัวละครตัวนึงนะครับที่มีปัญหากับตัวนางเอกที่หายเขาจะมีความหลุดบ้าๆหน่อยจริงๆตัวละครตัวนี้อ้างอิงกับฮาร์ดคอร์ใน Bangkok Breaking ได้นะสังเกตว่าตัวละครตัวนี้มันจะมีพาร์ทที่ปกติและพาร์ทที่หลุดให้เห็นเลยนะพาร์ทที่ปกติคือตัวละครตัวนี้จริงๆแล้วอยู่ในแก๊งอ่ะเขาทำทุกอย่างเพื่อแก๊งเขาให้ใจกับแก๊งเขาทุ่มทุกอย่างให้แก๊งวันหนึ่งแก๊งเห็นผู้หญิงดีกว่าเขาเหมือนกับว่าศักดิ์ศรีลูกผู้ชายมันโดนหักตัวละครตัวนี้เลยมีมายเซ็ตที่มันหลุดผมมองว่าตัวละครตัวนี้เอาจริงๆนะเวลาเขาเล่นหลุดไปแล้วอ่ะผมไม่รู้สึกเคอะเขินหรือไม่รู้สึกค้านมันเลยเพราะมันมีเหตุผลของมันอ่ะแต่อย่างตัวละครฮาร์ดคอร์ของแพ็คคอกเบกกิ้งอ่ะมันเหมือนออกมาครั้งแรกเราเห็นแม่งหวานเย็นอร่อยอะไรอะไรหวานเย็นอร่อยอะไรไอติมใช่ไหมไอติมถ้ากูเป็นลูกน้องมึงกูบอกว่ากูจะตบเหม่งมึงพูดเรื่องงานก่อนดิพูดเรื่องไอติมทำเหี้ยอะไรเนี่ยพูดเรื่องงานก่อนสิคือมันไร้ที่มาที่ไปอยู่ดีโผล่เข้ามามันมีความจำเป็นมากขนาดนั้นแล้วใช่ไหมที่ตัวละครตัวนั้นน่ะมันจะต้องแบบโอ้โหใหญ่โตมโหฬารแบบนั้นคือผมกำลังจะบอกว่าตัวละครตัวเนี้ยที่อยู่ใน My Name เนี่ยเป็นเคสตัวอย่างได้ดีนะครับผมว่าการที่ตัวละครตัวนึงจะไปเป็นปลายทางอย่างนั้นน่ะมันจะต้องมีเหตุผลมากพอเดี๋ยวก็จะมีบางคนอีกเนี่ยพอเป็นหนังมึงนอกแล้วมึงก็ชมพอเป็นหนังไทยแล้วมึงก็ด่าแหกตาเนี่ยลองนั่งอยู่ที่บ้านนะแล้วแหกตาอย่างเงี้ยแล้วลองดูว่าภาพยนตร์หรือซีรีส์ไทยมันเทียบเท่าเขาได้หรือยัง
ผมแค่ไม่อยากแบบสมมุติผลงานเหี้ยมากไม่ต้องไทยเป็นฝรั่งเป็นเกาหลีเป็นแขกเป็นอินเดียกัมพูชาพม่าเป็นชาติไหนก็ได้สมมุติผลงานเหี้ยผมไม่ใช่คนที่จะแบบโอ้ดีแล้วลูกโอ้ดีแล้วลูกทำผลงานเหี้ยๆต่อไปเถอะดีแล้วลูกผมไม่ทำอย่างนั้นคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยซีนแอคชั่นกับหนังเกาหลีเนี่ยเราเห็นกันมาหลายครั้งแล้วเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมไม่เคยพูดถึงจังหวะในซีนแอคชั่นของหนังเกาหลีเลยซีนแอคชั่นในหนังเกาหลีไม่ว่าจะเป็นหนังหรือซีรีส์นะไอ้เชี่ยผมว่าแม่งมันชิบแป๋งเลยอะบางครั้งไม่ต้องแบบบิ้วหวือหวาก็ได้นะคือหนังเรื่อง My Name มันจะมีจังหวะบิ้วแบบตั้งรับนู่นนี่โอเคมันจะมีคิวของมันอะนะตั้งรับป้องเพื่อคิวอะไรอย่างเงี้ยคือการตัดช็อตไวๆมันจะง่ายต่อการถ่ายทำมากหน่อยนะครับผมแต่ผมมองว่าเกาหลีอ่ะเขาจะมีการโค้ดแอคติ้งในซีนแอคชั่นอ่ะที่แบบเวลาต่อยทั้งตัวแบบวูบแล้วแบบเหมือนแบบใส่สูตรอ่ะต่อยปั๊บแล้วสูตรปลิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเท่ๆแล้วบางทีต่อยทั้งตัวแบบโอ้โหเหี้ยแม่งแล้วทำแล้วนางเอกคนนี้แม่งเล่นซีนแอคชั่นได้ดีด้วยผมไม่แน่ใจว่าตอนเป็นซีนแอคชั่นนางมีสตันบ้างหรือเปล่านะแบบบางทีแบบรับแอคแรงๆอะไรแบบปุ้งปังๆอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวเนี่ยเล่นซีนแอคชั่นเองทั้งหมดหรือเปล่าแต่ผมกำลังจะชมว่าพอมันไฟนอลออกมาเนี่ยมันดูดีเชียวละดูดีถึงขั้นที่ว่าผมอยากจะให้ลดคัตติ้งในซีนแอคชั่นลงบ้างด้วยซ้ำไปคือผมยอมนะที่เฮ้ยนางเอกใช้สตันอาจจะมากกว่านี้คือพอมันตัดคัตน้อยลงอ่ะตัวนักแสดงถ้าเขาไม่ได้เป็นพระเอกคิวบูหรือไม่ได้เล่นคิวบูเก่งๆเนี่ยเขาเล่นไม่ได้นะการเล่นซีนแอคชั่นหรือการเป็นนักแสดงหนังแอคชั่นอ่ะเหมือนคุณต้องมีพื้นฐานสตันอยู่บ้างด้วยนะหนังบางเรื่องเนี่ยคุณต้องแทบเป็นสตันแมนมาก่อนเลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตัดคัดน้อยลงทิ้งเฟรมนานขึ้นมันทำให้อาจจะต้องเขาเรียกอะไรใช้สตันใช้สตันด้วยสังเกตว่าพอใช้สตันเขาอาจจะต้องมีแบบใส่หมวกกันน็อกมันจะมีซีนนี่นางเอกบางครั้งใส่หมวกกันน็อกบางครั้งแบบปิดหน้าปิดตาผมยาวกับปิดเปิดอะไรเงี้ยมันบังได้ผมกำลังจะบอกว่าน่าเสียดายที่เขาพยายามตัดบิวอัพคือเขาต้องการให้มันดูง่ายแหละนะครับผมไม่ต้องการให้มันทิ้งนานผมอยากให้อย่างนี้ด้วยซ้ำมันจะมีซีนสู้ตอนช่วงท้ายที่อย่างกับโอบอยเอางี้ดีกว่าอย่างกับโอบอยเลยมีอยู่ช่วงนึงอย่างกับโอบอยเลยจริงๆแม่งถ่ายให้แบบโอบอยเลยก็ได้นะโอเคมันอาจจะดูแบบเฮ้ยแม่งก๊อปซีนผมไม่รู้ว่าผู้กำกับเขาจะมองแบบนี้ไหมนะแบบไอ้ที่อย่างกับก๊อปมาเลยอะฉากแม่งก็ไก่กันบรรยากาศก็ไก่กันเซตอัพก็ไก่กันเนื้อเรื่องอะจังหวะแม่งก็ใกล้กันอีกแล้วถ้าถ่ายเหมือนโอบอยอีกนี่มันโอบอยชัดๆผมเข้าใจตัวผู้กำกับเขาอาจจะมีมายด์เซตตรงนี้ก็ได้เขาเลยเลือกทำแบบที่เราได้เห็นไปในมายด์เนมแต่ผมมองว่าเฮ้ยพอมันออกมาแบบนี้ก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าเฮ้ยแบบโอบอยไปเลยก็ได้หรือทำให้เลือกเลยไหมมันจะเหนื่อยกันไหมวะแบบหนังดูมาทั้งเรื่องไงแล้วทำให้เลือกอ่ะเฉพาะซีนคลายแม็กซ์ซีโอ้ยมันเป็นซีนแบบคลายแม็กซ์เลยนะเหมือนจะจบเลือกอยู่แล้วอ่ะทำแบบให้เลือกเลยก็ได้ทำเป็นอินเตอร์แอคทีฟเฉพาะช่วงนั้นไงคุณอยากเลือกดูจบแบบโอบอยสไตล์หรือMy Name สไตล์อะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนตัวผมอ่ะผมดูจบแบบนี้แล้วผมมีความรู้สึกว่าโอ้ยแม่งถ่ายเป็นโอบอยไปเลยจริงๆแต่ผมพูดว่าอย่างกับโอบอยเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงเรื่องน้ำหนักหรือวิธีการเล่าเรื่องคือโอบอยมันยังมีวิธีการเล่าเรื่องที่แยบยลกว่าเยอะนะครับกว่าเยอะเลยถ้าเรื่องบทมันยังเทียบกันไม่ได้หรอกแต่หมายถึงสีสันและจังหวะหนังคุณไปดูเองใครที่เคยดูโอบอยมาผมว่าแม่งน่าจะมีแบบเฮ้ยนึกถึงกันบ้างอะแล้วอีกอย่างนะที่ให้ลองไปสังเกตดูทุกคนแม่งแบบสแลนเดอร์ทุกคนแม่งสแลนเดอร์ซิกแพคแบบโอ้โหแม่งเป็นรอนยิ่งไอตัวที่พยายามจะล่วงละเมิดนางเอกตอนต้นเรื่องช่วงหลังๆนี่กูโอ้โหมึงเดินโชว์ซิกแพคกันทั่วเรื่องเลย yeah. ไม่มีอะไรหรอกจะบอกว่ามันเซ็กซี่แล้วจริงๆมันมีสาเหตุนะมันเป็นเพราะว่าไอ้นี่เว้ยทุกคนนะเขากินแดดฮีโร่หมูดีหมูอร่อยต้องหมูฝอยพรีเมียมออแกนิกคั่วอบกรอบที่ผลิตอย่างพิถีพิถันทานง่ายไม่ร่วงหกเลอะเทอะและพอดีคำสามารถหาซื้อได้แล้วที่เพจ Dad Hero และ Shopee Dad Hero สรุปนะครับผมสำหรับผมนะ My Name เนี่ยเป็นซีรีส์เกาหลีอีกเรื่องนึงที่
ไปดูเลยครับใครที่อยากดูหนังมิสซิลี่ต้องพูดว่ามิสซิลี่ดราม่าที่อาจจะไม่ได้ดูเดือดมากแต่ดูสนุกสนุกเรื่องการแสดงดีนะครับคัตติ้งตัดต่อดีแต่มันตามมาตรฐานของหนังเกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นผ่านทุกอย่างผ่านนะครับคะแนนที่หนอนหนังจะให้ My Name นะสาเหตุที่ผมหักเยอะคือผมมองว่า My Name เนี่ยมาดีแต่ตกม้าตายช่วงหลังๆช่วงหลังๆหลายๆอย่างดูรีบไปหมดเลยพอเริ่มเข้าครึ่งหลังปั๊บทุกอย่างดูรีบขมวดนางเอกแทบจะเป็นอมตะเดินไปไหนก็ได้ความรักที่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับผมมันจะมีตัวละครอยากตายกันเยอะมากอ่ะอยู่ดีๆก็อยากตายอยากตายอยากตายก็มาให้เห็นรีบเล่ารีบจบหลายๆแมสเสจปูมาซะโอ้โหแม่งเข้มข้นเลยนะปูปุ๊บๆๆๆๆจบปั๊บอ่ะขี้จบๆไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไอ้อุปสรรคแบบนี้ปัญหาแบบนี้นะครับเจอกันในคนเขียนบทแทบทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นเจอกันหมดมันจะมีอยู่2 อย่างคือผูกแล้วขี้ไม่ทันหรือผูกแล้วไม่รู้จะคลี่ยังไงแต่ถ้าใครไม่ติด2 อย่างเนี่ยก็คือมักจะเวิร์กเลยสุดท้ายนี่ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนใจดีนี่แดดฮีโร่หมูหลงหมูหลงคุณภาพดีที่อร่อยน้ำตาลน้อยไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุกันเสียแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำมันสารกันบูดกินมากๆไม่ดีด้วยนี่กินหมูนี่หมูหลงDead Hero สามารถหาซื้อได้2ช่องทางนะคุณทักไปที่เพจ Dead Hero ก็ได้ไปสั่งนะครับหรือไม่ก็กดไป Shopee นะครับผมพิมพ์ว่า Dead Hero นะติดกันเลยนะ Dead Hero นะครับเจอเลยนะครับ2ช่องทางทางเพจ Facebook และ Shopee นะครับยังไงขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปด้วยนะครับผม Dead Hero ขอบคุณครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นี่ขอบคุณครับ สุดท้ายนี้นะครับผมใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนอนหนังแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมถ้าชอบมากก็กดแชร์เอาไปแชร์ได้นะครับแชร์แทนความรู้สึกได้จะสังเกตว่าปกของคลิปอ่ะผมจะพยายามพูดเป็นความรู้สึกพยายามจะไม่สปอยบางครั้งแม่งก็คิดไวไปก็เผลอสปอยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ไม่สปอยแต่ว่าปกคลิปผมจะเน้นเป็นความรู้สึกภาพรวมก่อนว่าเอ้ยผมรู้สึกอย่างไรเบื้องต้นน่ะเป็นคำสั้นๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสามารถแชร์คลิปผมแทนความรู้สึกได้ชอบก็แชร์เยอะๆแชร์เยอะๆนะครับผมและใครที่ต้องการสนับสนุนนอนหนังก็สามารถกดที่ปุ่มสมัครสมาชิกเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วขอบคุณจริงๆขอบคุณมากครับผมสุดท้ายนี้นะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือที่จับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ